ทรมประธานที่เคารพกระผมจุรินลักษณะวิสิทธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขออนุญยากตาเปลียนว่าก็เป็นไปอย่างที่ท่านผู้อภิปรายได้อภิปรายเมื่อสักครู่จริงๆนั่นคือท่านฉายหนังเก่าที่พูดมาทั้งหมดนะ่ะเกือบจะ90กว่าเปอร์เซ็นต์ เป็นเรื่องที่ท่านพูดมาแล้วคราวที่แล้วและผมก็ชี้แจงไปชัดเจนแล้วเกือบจะเรียกว่าทั้งสิ้นเพียงแต่ท่านมาเติมตรงนี้ว่าตั้งกั่วันที่ท่านอภิปรายจนถึงวันนี้ไม่มีความคืบหน้าและผมไม่กล้าจัดการอะไรกับประธานบอร์ดซึ่งเดี๋ยวผมจะกราบเรียนให้ท่านประธานได้ทราบว่าได้ดำเนินการอย่างไรไปบ้างเพราะฉะนั้นที่ท่านกล่าวหาเนี่ย ไม่เป็นความจริงนี่คือสิ่งที่ขอเรียนเบื้องต้นและท่านก็โกหกกลางสภาเมื่อสักครู่แอบอ้างผลงานว่าท่านนำเรื่องไปยื่นปปชแล้วก็ปปชไต่สวน22รายมีความก้าวหน้าในคดีปปชอ,อันนี้ก็โกหกไม่จริงเพราะปปชเขาไต่สวนนะ่ะ ไม่ใช่เอาสํานวนท่านไปไต่สวนเขาไต่สวนเพราะอคสอ,องค์การคลังสินค้าไปยื่นแจ้งกับปปชให้สอบสวนคดีทุจริตเรื่องนี้แล้วก็มีความคืบหน้าและคาดว่าอาจจะมีการมีมติชี้มูลเร็วๆนี้ที่สำคัญไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมเลยครับในแง่ที่ผมจะเป็นผู้ร่วมกระบวนการกระทําการทุจริตเพราะ ยังไม่เคยมีการเรียกผมไปชี้แจงกับปปชถ้าหากว่าเกี่ยวข้องปปชต้องเรียกผมไปชี้แจงอันนี้ยังไม่เคยมีนี่คือสิ่งแรกที่ขออนุญาตที่จะทำความเข้าใจซะก่อนนะครับที่ท่านกล่าวหาว่ากระผมเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตที่ว่าก็ไม่จริงผมได้ชี้แจงไปตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วครั้งนี้ก็อขออนุญาตที่จะยืนยัน ไม่จริงทั้งในที่รับที่แจ้งไม่จริงทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการผมไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และทันท,ทีที่ทราบเรื่องก็เข้าไปบริหารจัดการมีความคืบหน้ามาเป็นลําดับซึ่งจะขออนุญาตับเรียนกับท่านประธานต่อไปขออนุญาตที่จะเรียนที่แจ้งกับท่านประธานว่าภารกิจของอกศ ในการที่จะต้องทว,วงเงินคืนจากการกระทําการทุจริตที่อคออสอจะต้องเป็นเจ้าของเรื่องความจริงไม่ได้มีแต่เรื่องถุงมือยางนะครับแต่มีอย่างน้อยเงินสามก้อนใหญ่ๆที่อคออสอจะต้องดําเนินการและทุกกรณีมีความคืบหน้าทั้งสิน้น 1. ที่เราต้องไปทวงเงินคืนคือหนึ่งทุจริตถุงมือยางสอง0ันล้านพร้อมดอกอย่างที่ท่านอภิปรายนี่แหละครับ ผมไม่ปฏิเสธว่าอากสอต้องทำหน้าที่แต่เดี๋ยวผมจะเรียนลำดับความใหม่ว่าได้ทำหน้าที่ตามขั้นตอนกระบวนการมีความคืบหน้ายังไงบ้างที่ท่านบอกว่าผมไม่กล้าจัดการประธานบอร์ดนี่ก็ไม่จริงเดี๋ยวสุดท้ายผมจะเรียนให้ท่านทราบว่าผมทำอะไรมัง่งสองเงินก้อนที่สองห้าแสนสี่พัน 861ล้านบาทที่อกสต้องไปเรียกค่าเสียหายคืนมาจากการทุจริตจ,จำนำข้าวสมัยพวกท่านเป็นรัฐบาลนี่ยังไม่จบเลยครับไม่เห็นท่านทวงเลยว่ามันช้าเพราะทุกอย่างมีขั้นตอนกระบวนการถ้าใครก็ตามไปทำไรนอกกฎหมายก็จะกลายเป็นว่ากระบวนการลงโทษกระบวนการทำลงโทษเนี่ยผิดขั้นตอน แล้วก็จะกลายเป็นช่องว่างให้คนที่กระทำการทุจริตเอ่ยอ้างแล้วก็ลอยนวลได้ในที่สุดต้องมานับหนึ่งกันใหม่อีกเงินก้อนที่สที่ออคสอมีภาระจะต้องไปทวงเงินคืนคือทุจริตจำนำมันสำปะหลังคู่แฝดทุจริตจำนำข้าวที่พวกท่านเป็นรัฐบาลนั่นแหละครับต้องไปทวงเงินคืนมาทั้งหมดสามหมื่นสล้าน เดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดว่าอคอสอทํามีความคืบหน้ายัางไงมั่งขอเริ่มต้นเงินก้อนที่หนึ่งก่อนคือเงินทุจริตถุงมือ,อยาง2,200ล,ล้านบวกดอกเบีย้ยขออนุญาตเรียนให้ทราบครับว่ากรณีทุจริตถุงมือ,อยางที่ว่านี้เกิดขึ้นเพราะอาดีตรักษาการผู้อำนวยการอคสอ ไปทําสัญญาขายถุงมือยางแสนสองหมื่นห้าพันล้านบาทให้กับเจ็ดบริษัทหลังจากนั้นก็มาทําสัญญาซื้อถุงมือยางกับบริษัทกาเดียนกรอบหนึ่งแสนหนึ่งมื่นล้านโดยประมาณเพื่อจะได้เป็นเงื่อนไขหรือจังหวะในการเบิกเงินอคอสอไปสองพันล้านอ้างว่าไปจ่ายค่ามัดจำนี่คือที่มาที่ไป ผมขออนุญาตลำดับเหตุการณ์ให้ท่านประธานได้รับทราบว่ากระผมและอคอ,อสอผู้อำนวยการคนใหม่ที่เข้ามาแทนรักษาการได้ดำเนินการอะไรไปบ้างประการแรกการเบริกเงินออกไปจากบัญชีสองกัญญาหกสามหลังจากนั้นสิบกัญยาหกสามผู้อำนวยการคนใหม่เข้ารับหน้าที่ประมาณหนึ่งสัปดาห์ท่านทราบเรื่องปับ๊บรายงานให้ผมทราบทันที ว่าพบเงินหายจากบัญชีสองพันล้านและในวันเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งย้ายอดีตรักษาการผู้อํานวยการไปอยู่สํานักนายกทันทีท่านบอกว่าท่านนายกละเลยการปฏิบัติหน้าที่ได้ยังไงครับถ้าท่านละเลยคำสั่งนี้จะอ,ออกไหมครับถ้านายจุรินละเลยคำสั่งนี้จะมาไหมครับนี่คือประการที่หนึ่งที่ขออนุญาตที่จะเรียนให้ได้เห็นภาพ หลังจากนั้นผู้อำนวยการอคสอตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วหลังจากนั้น18กันยาผู้อำนวยการไปแจ้งความอดีตรักษาการผู้อำนวยการกับพวกกับดี i แล้วก็ไปแจ้งความกับปปง,งอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินและอายัดบัญชีในทันทีไม่ใช่ไม่ทำเหมือนที่ท่านเอ่ยอ้างถัดจากนั้น ผู้อำนวยการอคอสอบไปแจ้งความกับปปชแปลว่าทันทีที่ปปชรับเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วและปปชสอบใครก็ได้หมดแล้วตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตัวเล็กจนตัวใหญ่จนถึงผู้อำนวยการจนถึงประธานบอร์ดไม่เว้นแม้แต่รัฐมนตรีหรือแม้แต่ท่านนายกรัฐมนตรีนี่คือกระบวนการที่ท่านก็ทราบดีทำไมท่านจะไม่ทราบ หลังจากนั้นกรรมการปปชมีมติอายัดบัญชีสองพันล้านบาทครับอายัดไปตั้งกับวันที่29ตุลาหกสาแล้วก็มีความคืบหน้าในเรื่องการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงของอคสกรรมการสอบข้อเท็จจริงรายงานผลเสร็จพบการกระทําผิดอันนี้สอบวิน,นัยเจ้าหน้าที่เพราะรักษาการผู้อำนวยการเป็นเจ้าหน้าที่พร้อมกับผู้เกี่ยวข้อง ชี้มูลความผิดสารายคืออดีตรักษาการผออและเจ้าหน้าที่อีกสองรายผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับจากนั้นผู้ในการอคออสอก็ตั้งกรรมการสืบสวนต่อไปเพื่อลงโทษทางวินัยตามระเบียบเพราะถ้าไม่ทำตามระเบียบเกิดย้อนแย้งขึ้นมามีข้อตัวแยง้งก็กลายเป็นโมฆะลงโทษคนกระทำความผิดไม่ได้อีก แล้วก็มาถึงจุดที่ท่านอภิปรายผมข่าวที่แล้วเรื่องจบอยู่ตรงนี้วันนั้นวันที่18กุมภาพันธ์ห4สแต่ว่าอย่างไรก็ตามหลังจากท่านอภิปรายทุกอย่างมีความคืบหน้าโดยลำดับครับวันที่อภิปรายผมยืนยันกับสภาชัดเจนว่าหนึ่งผมไม่เคยมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องยุ่งเกี่ยวกับโครงการนี้ หรือการดำเนินการใดๆไม่ว่าจะเป็นทางการไม่เป็นทางการที่ลับที่แจ้งแล้วก็ได้เชี่ย้เห็นว่าวันนั้นท่านโกโหกหลายเรื่องเรื่องกล่าวหาว่าไม่เคยตั้งกรรมการสอบอันนั้นก็ไม่จริงตั้งกรรมการสอบไปแล้วกล่าวหาว่าไม่เคยมีการอายัดเงินก็ไม่จริงปปชอายัดเงินแล้วเขาเป็นองค์กรอิสระที่กฎหมายรองรับท่านบอกก็ไม่เคยดําเนินคดีก็ไม่จริง ส่งปป,ปงส่งปปชซึ่งเป็นการเริ่มต้นกระบวนการยุติธรรมนับหนึ่งแล้วตั้งแต่ย3กันยาห3สากรณีที่ท่านกล่าวหาประธานบอร์ดว่าสนิทกับคนนั้นคนนี้ผมได้ชี้แจงชัดเจนเหมือนคลิปที่ท่านเอามาเปิดเมื่อสักครู่นั่นแหละครับขอยืนยันอีกรอบหนึ่งวันนั้นผมอภิปรายไว้ชัดเจนว่าไม่ว่าคุณจะรู้จักใคร ผู้ใหญ่ขนาดไหนรู้จักนายกรัฐมนตรีรู้จักรัฐมนตรีไม่ได้แปลว่าคุณจะมีอำนาจล้นฟ้าเมื่อไหรที่คุณทำผิดกฎหมายคุณก็ต้องเข้าคุกและขอบอกว่าเรื่องนี้ผมไม่ยอมไม่ว่าใครทุจริตโครงการนี้ก็ตามผมจะจัดการทั้งทางวินยัยแพ่งอาญาจนถึงที่สุด ตราบเท่าที่ผมมีอำนาจหน้าที่และกฎหมายให้อำนาจผมนี่คือสิ่งที่ผมยืนยันผูกพันไว้กับสภาแห่งนี้แล้วก็ผมก็ได้ดําเนินการมาโดยต่อเนื่องถัดจากนี้หลังการอภิปรายมีสามเรื่องที่ผมจะต้องเร่งรัดดาเนินการก็คือหนึ่งคดีแพ่งกับอาญา ผมสั่งการให้ผู้อำนวยการอคสคนใหม่ให้ความร่วมมือกับปปชในทุกเรื่องให้ความร่วมมือกับปปงทุกประการและให้ติดตามรายงานผมถึงความคืบหน้าเป็นระยะยกเว้นสำนวนการสอบสวนทึ่งเราไปก้าวล่วงไม่ได้เขาขอเอกสารอะไรมาขอข้อมูลอะไรมาพอ,อออกสให้หมดครับ นี่คือแพ่งกับอาญาสองวินัยวินัยคือการลงโทษเจ้าหน้าที่กระทําผิดเมื่อตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วถัดจากนี้ก็ต้องเร่งรัดการลงโทษทางวินัยและสามที่ท่านพูดอยู่ในสภาตะกี้การจัดการกับผู้กระทําความผิดเมื่อพบว่าใครเกี่ยวข้องให้นำเงินสองพันล้านบวกดอกเบี้ยมาชดใช้ค่าเสียหาย นี่คือภารกิจที่ต้องดำเนินการและผมก็ดำเนินการมีความคืบหน้ามาโดยลําดับในเรื่องวินยัยขออนุญาตเรียนว่าคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงสรุปผลการสอบวินัยเสร็จปรากฏว่าได้ชี้มูลความผิดสามรายที่ได้สอบสวนข้อเท็จจริงมาตั้งแต่บเบื้องต้นและมีมติให้ ไล่ออกทั้งสามรายผู้อำนวยการอคออสอได้ออกคำสั่งไล่ออกตั้งแต่วันที่19ตุลาปลายปีที่แล้วครับสองรายแต่มามีปัญหาหนึ่งรายยังไล่ออกไม่ได้แม้มีมติให้ไล่ออกแล้วคืออดีตรักษาการผู้อำนวยการที่ขออนุญาตกาบเรียน ที่ไม่ได้เพราะว่าบังเอิญผู้อำนวยการอคออสอตั้งกรรมการสอบชี้โทษทางวินัยเสร็จบังเอิญว่าอาดีตรักษาการผู้อำนวยการถูกคำสั่งย้ายไปประจำสำนักนายกก็เลยมีคำถามว่าแล้วจะลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่สำนักนายกได้หรือไม่สุดท้ายก็ได้มีการถามไปยังกฤษฎีกา กฤษฎีกาตอบมาว่าอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการทางวินัยเป็นของปหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะกรณีนี้ไม่เคยเกิดมาก่อนจึงจำเป็นต้องถามคณะกรรมการกฤษฎีกาที่หน่วยงานหนึ่งสั่งลงโทษแต่เจ้าตัวไปสังกัดอีกหน่วยงานหนึ่งท่านรองวิศนุเครืองามเป็นคนขอให้ถามเองครับขออ,บอภัยที่เอ่ยนามไม่ได้เกี่ยวข้องท่านไม่ได้ทำอะไรผิด แต่นี่คือความชัดแจ้งเพื่อให้กระบวนการลงโทษถูกต้องตามกฎหมายไม่ถูกโต้แย้งวันหลังและทำให้กลายเป็นโมฆะคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบว่าอำนาจหน้าที่เป็นของปหลัดสำนักนายกโดยให้สามารถนำผลการสอบสวนของอคสที่ทำมาแล้วไปดำเนินการทางวินยัยโดยให้ถือเป็นการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นได้แล้วก็ซึ่งปลัดสำนักนายกก็จะต้องตั้งกรรมการ สอบสวนทางวินัยโดยทําตามพระราชกฤษฎีกาและระเบียบอคสอมาใช้บังคับต่อไปแล้วหลังจากนั้นประหลัดสํานักนายกก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามขั้นตอนกระบวนการแล้วมีผู้ตรวจราชการสํานักนายกเป็นประธานจบเรื่องวินัยอยู่ตรงนี้และจะต้องติดตามกันต่อไปส่วนเรื่องละเมิดคําว่าละเมิดแปลว่า เรื่องการไปติดตามทวงเงินสองพันล้านบวกดอกเบี้ยคืนซึ่งใครกระทำความผิดหรือใครเกี่ยวข้องก็จะต้องนำเงินมาชดใช้เพราะเงินหลวงตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เหมือนที่พวกเราเคยได้ยินกันสุดท้ายก็ต้องไล่เบี้ยจนมีผู้นำเงินมาชดใช้ซึ่งอันนี้เป็นการตั้งกรรมการสอบว่าใครต้องรับผิดชอบ กี่ตังกี่บาทตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ปี39กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้มีการแต่งตั้งโดยผู้อำนวยการออกขออมีรองปหลัดกระทรวงเป็นประธานกระทรวงพาณิชย์ผลการสอบออกมาแล้วครับไม่ใช่ไม่มีความคืบหน้าปล่อยให้เงิน2,000ล้านบาท กับดอกไม่มีอนาคตไม่รู้ใครจะต้องเป็นผู้ชดใช้ผลสอบออกมาแล้วว่าผู้ที่จะต้องชดใช้เงินสองพันล้านบวกดอกมีด้วยกันสองกลุ่มครับกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่กรรมการสอบระบุว่าเจตนาทำให้รัฐเสียหายกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่กรรมการชี้ว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เจตนาทำให้รัฐเสียหายมีสรายครับต้องชดใช้คนละ400ล้านกับ8ปดแสนบาทรวมพันหล้าน4รายเพราะเท่ากันคนละ4ี่ร้อหนึ่งในสารายแรกก็คือเจ้าหน้าที่ที่ถูกชี้มูลความผิดทางวินัย แล้วก็เพิ่มมาอีกคนหนึ่งคือประธานบอร์ดที่ท่านอภิปรายตะกี้ว่าพยายามปกป้องนั่นแหละครับแต่วันนี้ชัดเจนว่าประธานบอร์ดก็ถูกชี้ว่าเขาจะต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายด้วยในข้อหาเจตนาทำให้รัฐเสียหาย400ล้านบาทโดยประมาณกลุ่มที่สองครับกลุ่มประมาทเลินเลรมีสามราย เจ้าหน้าที่คนที่ 1, 2, 3ผมไม่เอ่ยชื่อแหละครับต้องชดใช้คนละ133.6ล้านบาทรวม4ี่รล้านบาทรวมสองกลุ่มเป็น2,000ล้านบาทบวกดอกเบี้ยและตามกระบวนการของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องระบุว่าใครชดใช้เท่าไหร่ต้องไปยุติที่กระทรวงคลงัง เป็นผู้ชี้ขาดตามกฎหมายขณะนี้ได้ส่งเรื่องนี้ไปยังกระทรวงการคลังแล้วครับตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์65ครับแต่ยังติดประเด็นคือประเด็นของประธานบอร์ดไม่ใช่ใครไปโยกโยะใครไปช่วยเหลือใครไปปกป้องแต่ติดประเด็นข้อกฎหมาย เพราะเกรงว่าถ้าไม่เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายก็จะถูกโต้แย้งเหมือนที่ผมพูดแล้วทําให้กระบวนการไม่ชอบสุดท้ายใครรับผิดชอบค่าเสียหายก็ลอยนวลอคสอก็แพ้ฟาวแต่เพราะเราไม่ต้องการให้เกิดเหตุนี้กรณีประธานบอร์ดมีประเด็นข้อกฎหมายที่ว่าเนื่องจากผลการสอบให้ชดใช้ค่าเสียหาย เป็นไปตามคำสั่งผู้อำนวยการอคสแต่ประธานบอร์ดเป็นผู้บังคับบัญชาอคสเพราะฉะนั้นคำสั่งที่ตั้งให้สอบชี้ให้จ่าย400ล้านนั้นจะชอบหรือไม่สุดท้ายอคสก็เลยต้องถามกฤษฎีกากฤษฎีกาก็ตอบมาว่าหากพบความผิดทางละเมิดของประธานบอร์ดให้รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ โดยใช้กรรมการสอบชุดเดิมได้เพื่อผลสอบจะได้ไม่เกิดความลักลั่นท่านคงคิดในใจท่านตอนนี้ว่าแล้วนายจุรินจะกล้าตั้งกรรมการสอบประธานบอร์ดเลยในเมื่อท่านกล่าวหาว่าเป็นคนใกล้ชิด<ม>เป็นคนรู้จักกับคนน้นคนนี้คนนั้นคงจะปกป้องร่วมทุจริตไม่ห่ะครับผู้อนในการอาอสอเสนอ ให้ผมลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบความรับผิดทางละเมิดวันที่30พฤศจิกา65 31พฤศจิกา65ผมลงนามแต่งตั้งกรรมการสอบความรับผิดทางละเมิดประธานบอร์ดเสร็จสิ้นแล้วครับและขณะนี้ความคืบหน้าคือกรรมการได้แจ้งข้อกล่าวหาแล้วต่อประธานบอร์ดต่อไปตามกระบวนการ ส่วนการไต่สวนของปปชผมทราบจากข่าวนะครับไม่ได้ไปล่วงความลับอะไรมาเพราะเราไม่อยู่ในฐานะจะทำได้และปปชเขาก็เก็บความลับแต่เนื่องจากสำนักข่าวอิสราระบุว่าผู้ช่วยเลขาธิการปปชท่านหนึ่งเปิดเผยว่าการไต่สวนคดีทุจริตถุงมือยางเสร็จแล้วกำลังจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของกรรมการปปชต่อไป นี่คือความคืบหน้าทางแพ่งกับอาญาทั้งสามเรื่องแพ่งอาญาหนึ่งสองวินยัยสาละเมิดคือให้ระบุผู้เสียหายที่ต้องมาชดใช้เพราะฉะนั้นที่ท่านกล่าวหาในยติว่าผมปล่อยปละละเลยไม่ติดตามแก้ไขปัญหาการทุจริตเพื่อให้มีการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รัฐหรืออ,อกอสอจึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด นี่คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะเรียนในทางตรงกันข้ามกลับมีความคืบหน้าในทุกกรณีตามขั้นตอนกระบวนการกฎหมายเพราะถ้านอกกฎหมายเมื่อไรเป็นโมฆะเมื่อนั้นนั่นคือการสมคบเหมือนเสมือนหนึ่งสมยอมทําให้คนผิดลอยนวลในขั้นตอนสุดท้ายในที่สุดนี่คือเงินก้อนที่หนึ่งสองพันล้านบวกดอกจากการทุจริตถุงมืออย่างก้อนที่สองครับ แม้ท่านไม่ได้ทวงถามความขึ้นหน้ากล่าวหาว่าชา้าแต่เรื่องนี้สิปีแล้วครับผมก็ทำต่อเนื่องทุจริตจำนำข้าวที่พวกท่านสร้างไว้นะครับก่อความเสียหายให้อกสอห้าแสปดร้อยกสิบเอ็ล้านบาทาบจนอกคสต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายห้าแสนปดร้อยล้านบาทรวมคดีกี่คด,ดีท่านทราบไหมครับ,ท,<า>บทั้งแพ่งทั้งอาญา ทันหนึ่งร้อยแคดีครับขอขอไปท่านรัมตีครับมีท่านสอสอประท้วงครับท่านประเสริฐมีประท้วงเรื่องอะไรครับท่านประท้วงหรือท่านประธานที่เคารพครับประเสริฐจันทละลงทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพักเพื่อไทย สิ่งที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตอบเนี่ยหลายเรื่องเป็นสิ่งที่ผมเองไม่ได้ถามเลยครับพี่น้องประชาชนวันนี้เนี่ยเขาอยากฟังเรื่องเส้นทางการเงินที่กระบวนการทุจริตเนี่ยเกี่ยวกับทุจริตถุงมือยาง2,000ล้านบาทเนี่ยว่ามันไปถึงไหนแล้วท่านยายบายบายเบียงไปเรื่องอื่นสิครับเอาเรื่องอื่นมากรบ ท่านเป็นอย่างนี้เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นท่านประธานครับขอบคุณครับผมไม่ได้เอาชั่วใส่ใครหรอกครับถ้าชั่วจริงมันก็ต้องชั่วท่านรัฐมนตรีการดําเนินการคดีทางกฎหมายต้องเกิดนะครับเหมือนทุจริตถุงมือยางถ้าทุจริตจริงก็ต้องบริหารจัดการแล้วเส้นทางการเงินที่ท่านพูดนั้นปปชเขาดําเนินการปปงเขาก็เป็นองค์กรตามกฎหมายที่ดําเนินการทุกอย่างไม่ได้ถูกปล่อยประละเลย ทำไมผมต้องชี้แจงเรื่องทุจริตจำนำข้าวด้วยต้องชี้แจงเพราะว่าท่านเขียนไว้ในยติท่านลืมแล้วเหรอครับท่านเขียนไว้ในยติกล่าวหาผมว่ายังไงท่านบอกว่านายจุรินลักษณะวิสิทธิ์มีพฤติกรรมปล่อยปละละเลยไม่ติดตามแก้ไขปัญหาการทุจริตเพื่อให้มีการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รัฐหรืออกศก็ผมกําลังอธิบายว่าผมติดตามความเสียหายยังไง และมันไม่ได้เกี่ยวก้อนเดียวเฉพาะทุจริตถึงมืออย่างยังมีทุจริตจำนำข้าวอีกเงินก้อนนี้จึงเป็นสิ่งที่อกสก็เป็นภารกิจต้องติดตามขึ้นศาลอยู่ปัจจุบันพันหนึ่งร้คดีค่าเสียหายห้าแสนกว่าล้านบาทอคสต้องทุ่มเทสัพพะกกำลังเวล่ำเวลาในการปฏิบัติงาน ไปใช้กับการดำเนินคดีที่พวกท่านก่อไว้สิบปีแล้วครับคดียังอยู่ในศาลคืบหน้าไปเป็นลำดับแต่ยังต้องใช้เวลาตามกระบวนการยุติธรรมก้อนที่สมครับคนอาจจะไม่ทราบอีกก้อนหนึ่งสามหมื่นกว่าล้านครับทุจริตจำนำมันสมัยท่านเป็นรัฐบาลเหมือนกันผมถึงบอกก๊อปปี้ทุจริตจำนำข้าวมาเลยครับ ไม่ต้องเอ่ยแล้วครับสมัยรัฐบาลไหนพวกท่านก็แล้วกันทำอคสอขาดทุนส3 0 0 0ื่นสล้านบาทนี่ตัวเลขวันที่30สบกันยาหกอสี่อคสต้องทุ่มเทสัพพระาลังฟ้องอี่ครับนี่ฟ้องไปแล้วร้อยหกี่คดีเรียกค่าเสียหายสองหม้าล้านบาทสารจำคุกแล้ว26คดีแต่ยังไม่จบครับ ต้องเที่ยวไล่เที่ยวคือเอาเจ้าหน้าที่หอบหิ้วกันไปขึ้นศาลเพราะสิ่งที่พวกท่านก่อไว้แล้วผมก็สั่งเร่งรัดทั้งสามก้อนไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังเพราะนี่คือหน้าที่ที่ท่านบอกว่าผมละเลยไม่สนใจติดตามไงครับเพื่อจะบอกว่าไม่จริงผมสนใจติดตามทั้งสามก้อนเพราะนี่คือเงินของรัฐ ตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ต้องไปตามเอาคืนมาให้กับอกสอและแผ่นดินและผมเรียนสุดท้ายเลยครับท่านประธานครับว่าจากการเอาจริงเอาจังกับเดี๋ขออภัยท่านรัฐรีครับมีม,มีมีท่านสมาชิกประท้วงครับเชิญครับประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนประท้วงใครครับท่านประธานครับสมคิดเชืออ้อคงเพื่อไทยอยุบนรัชธานีครับเรียนท่านประธานนะครับที่ ท่านลมตีลุกขึ้นตอบเป็นการตอบที่เราไม่ได้ถามถ้าท่านจะทวงก็ไล่ทวงมาตั้งแต่ยุคพลเอกเปรมเลยมันก็ติดหนี้กันมาทางนั้นแล้วท่านสมคิดครับถ้าท่านจะประท้วงเนี่ท่านต้องบอกว่าผิดคอมครับข้อไหนนะครับไม่ใช่ขึ้นมาพิปลายมาชี้แจงยังไม่ถึงคิวท่านครับเชิญนั่งครับลมตีตอบนอกประเด็นซึ่งพรรคฝ่ายค้านไม่ได้ถามครับ ขอให้รัฐมนตรีตอบในสิ่งที่ถามครับขอพระคุณนะผมไม่ได้พูดนอกประเด็นเลยครับผมตอบตามยัตติที่ท่านเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเชิญตนตีพี่ปายต่อเลยครับนี่คือข้อกล่าวหาที่ผูกพันรัฐสภาอย่างเป็นทางการที่ผมต้องชี้แจงและสุดท้ายที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนก็คือว่าเพราะการเอาจริงเอาจังกับการทุจริตและความไม่โปร่งใสและความโปร่งใสของอคอสในยุคนี้ ทำให้คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสของอกศกระเตื้องขึ้นมาเยอะเลยครับยุคท่านเนี่ยท่านไปดูสิครับอกศได้ไม่ถึง70คะแนนพอมาปี63บวก64ปปชเขาเป็นคนให้คะแนนปปชให้คะแนนว่าอกศมีคุณธรรมความโปร่งใสและเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ในเรื่องนี้ปี63 <çık art> ได้83คะแนนระดับ A ปี64 a เหมือนกันแต่ได้สูงจาก83ไปเป็น93.59คะแนนครับนี่คือสิ่งที่ผมไม่ได้ประเมินเองแต่ปปชที่เป็นองค์กรอิสระในเรื่องการจัดการกับการทุจริตและส่งเสริมความโปร่งใสและคุณธรรมทำมาพิบาลในการบริหารเขาบอกมาก็ขออนุญาตที่จะกราบเรียนให้ท่านประธานได้รับทราบขอบพระคุณครับขอบคุณครับท่านประธานครับ กาบเรียนท่านรประธานที่เคารพกับผมนายประเสริฐจันทะละลุงทองสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดนครราชสีมาพักพไทยท่านรมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับผมเรียนว่าท่านได้เล่าความเท็จที่กล่าวหากับผมนะครับว่าเอาข้อมูลเดิมเนี่ยจริงๆแล้วผมมีความจําเป็นต้องเท้าความเพื่อให้พี่น้องประชาชนและท่านสมาชิกเนี่ยได้ทราบเรื่องเดิมซึ่งผมใช้เวลาไม่ถึง5นาที ในการเล่านะครับส่วนมากเป็นเรื่องใหม่ถึง90เปอร์ซ็นเป็นเรื่องการตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้ทุจริตรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยยังไม่มีการติดตามเอาเงินคืนได้แต่อย่างใดท่านใช้เวลาเกือบสองปีวิธีการที่ท่านอภิปรายมาเนี่ย,ยเป็นวิธีการเก่าๆที่เคยตอบข่าวที่แล้วด้วยการตั้งอะไรต่างๆเนี่ยก็ล้วนที่จะตัดตอนแค่ เจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้าผมไม่ได้พูดนะครับว่าการที่ปปชนี่ได้บันทึกข้อกล่าวหาว่าเป็นผลงานของผมแต่ผมพูดว่าหลังจากที่ผมได้อภิปรายแล้วและได้ยื่นคำร้องต่อปปชแล้วภายหลังต่อมาปปชได้มีมตินะครับผมไม่ได้พูดเลยว่าเป็นผลงานของผมและที่ท่านชี้แจงมานี่มันคืบหน้าอย่างไงครับท่านประธาน ผมไม่เห็นความคืบหน้าเลยว่าเกือบสองปีนี่ไม่ได้เงินคืนนะครับท่านอย่ามาเล่าความเท็จนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่มีประโยชน์ที่จะต้องมาโต้เถียงกันนะครับเพราะยังไงยังไงก็แล้วแต่ผมจะนําเรื่องนี้พร้อมเส้นทางการเงินที่เกี่ยวพันกับการทุดิตไปยื่นต่อคณะกรรมการปปรชเพิ่มเติมครับท่บทานประธานขอบคุณครับขอบคุณครับท่านประธานครับ ขออนุญาตอีกนิดเดียวถ้าท่านบอกว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่เห็นความคืบหน้าเนี่ยผมว่าท่านหูดับแล้วล่ะครับเพราะทั้งหมดคือความคืบหน้าของการดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการกฎหมายชัดเจนทุกเรื่องทั้งเรื่องแพ่งอาญาวินัยแล้วก็การหาตัวผู้กระทําผิดมาชดใช้ค่าเสียหาย2,000%บวกดอกส่วนท่านจะส่งปปชไม่มีปัญหาเลยครับ ดีครับจะได้ช่วยกันตรวจสอบการทุจริตไม่ว่าที่ไหนก็ตามผมพร้อมให้ความร่วมมือท่านไม่ต้องห่วงนะครับท่าน